บาลนครแม่สอดออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะณที่ทำการชุมชนสันต้นปินเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะผู้บริหารโดยดร.เทิดเกียรติ ชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงพร้อมรับลงทะเบียนทำประวัติสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยเจ้าของสามารถนำสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวมารับฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงได้ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดโดยในวันนี้ณที่ทำการชุมชนสันต้นปินจนถึงวันที่22มีนาคมส่วนวันที่23ถึง27มีนาคมณที่ทำการชุมชนปู่แดงวันที่28ถึง30มีนาคมณที่ทำการชุมชนอิสลามและสำหรับเดือนเมษายนจะนำมาแจ้งให้ท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดหมายเลขโทรศัพท์055 547132ในวันและเวลาราชการ